วิธีจัดการกับหัวหน้างานปัญหาในการทำงานแม้ว่ายากลำบากแค่ไหนเราคงพร้อมฝ่างานหนักและความลำบากไปได้ถ้าหากมีทีมเวิร์คมีหัวหน้าที่ดีเพราะไม่ว่างานจะเหนื่อยหนักอย่างไรถ้าได้เจอหัวหน้างานที่ดีถือว่าคุณโชคดีที่สุดเพราะการทำงานของคุณจะได้รับการสนับสนุนการปกป้องและช่วยเหลือจากหัวหน้าได้อย่างดีลองมาดูวิธีการทั้ง7ข้อนี้ครับ 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำทุกครั้งไม่ว่าเราเจออะไรจะทำอะไรให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานนั้นๆให้กับหัวหน้างานทราบทุกครั้งเพราะเป็นการสื่อให้หัวหน้างานรู้ว่าเราทำงานอย่างไรงานมากงานน้อยแค่ไหนจะได้เป็นการกระตุ้นหัวหน้าทางอ้อมไปในตัว 2. อย่าแสดงตัวเองเหมือนว่าเก่งทุกอย่างลูกน้องแบบนี้หัวหน้างานประเภทนี้จะชอบมากเพราะไม่ต้องเหนื่อยอะไรจัดการกับอะไรเลยดังนี้มีอะไรให้โยนมาให้หมดยิ่งทำได้มากก็ยิ่งทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าทำตัวเป็นคนที่เก่งไปซะทุกอย่างทำเองได้หมดทำเท่าที่หน้าที่ที่ทำก็พอที่เหลือให้หัวหน้างานได้แสดงฝีมือบ้าง 3. แบ่งงานให้หัวหน้างานทำบ้างเก่งได้แต่อย่าเก่งคนเดียวครับหัวหน้างานที่ดีอาจจะไม่ชอบเพราะกลัวว่าตัวเองจะตามลูกน้องไม่ทันแต่จะแตกต่างกับหัวหน้างานแบบที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับรายนั้นถึงตีปีกกันเลยทีเดียวถ้าเจอลูกน้องแบบนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจงแบ่งงานที่หัวหน้างานพอทำได้ให้เขาฝึกทำบ้างจะได้ไม่ทำตัวเป็นภาระกับลูกน้องในแผนก 4. สื่อสารตรงๆบอกให้รู้ไปเลยหัวหน้างานบางคนไม่รู้เรื่องจริงๆครับไม่รู้ว่าตั้งใจไม่รู้หรือไม่รู้จริงๆแต่ไม่ว่าจะสื่อสารอย่างไรไปก็ไม่เคยรู้ตัวเลยหัวหน้างานแบบนี้จำเป็นต้องพูดตรงๆไปเลยครับแต่ไม่ใช่คำไม่สุภาพนะครับควรเป็นการบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรและต้องให้การเขาสนับสนุนอะไรวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีและรวดเร็วที่สุดถ้าจะทำลองดูสถานการณ์ดีๆก่อนนะครับควรจะรอโอกาสให้เขาไม่ยุ่งมากอารมณ์ดีเพราะถ้าผิดจังหวะพลาดมาจะมองหน้ากันไม่ติด 5. แจ้งเมลผ่านหัวหน้างานทุกครั้งหมายถึง CC เมลให้กับหัวหน้างานทราบทุกครั้งไม่ว่างานนั้นจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้าหรือเปล่าส่งให้หมดทำให้เห็นว่าหัวหน้างานมีความสำคัญต้องรับรู้งานทุกอย่างของลูกน้องถ้าดีหน่อยเขาก็จะรู้สึกตัวและปรับตัวให้ดีขึ้นเพราะละอายใจที่เห็นลูกน้องทำงานหนักกว่าตนเองแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พยายามทำต่อไปคงจะมีสักวันที่เขาต้องรู้สึกตัว 6. ปรึกษาปัญหาเรื่องงานกับหัวหน้าบ่อยๆวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีและควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าหัวหน้างานคุณนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะการปรึกษาปัญหาเรื่องงานจะทำให้เราทำงานออกมาได้ดีและได้ตรงกับสิ่งที่ตัวงานอยากให้เป็นจริงๆการผิดพลาดก็จะลดลงด้วยส่วนการใช้วิธีนี้จะมีผลทำให้หัวหน้างานที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีได้หรือไม่นั้นส่วนหนึ่งต้องมาจากหัวหน้าคนนั้นเองด้วยครับเพียงแต่เราต้องพยายามทำเต็มที่ก่อนแล้วก็พอครับ 7. รายงานให้ผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าทราบอย่ามองว่าเป็นคนขี้ฟ้องเลยนะครับเรื่องแบบนี้ถ้าเราพยายามทำทุกวิถีทางแล้วหัวหน้างานของเราก็ไม่มีทางว่าจะดีขึ้นวิธีการนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะทำได้ครับแรงงานเป็นเมลจะดีที่สุดเพราะจะดูเป็นทางการมากกว่าการที่เราพูดให้ฟังเฉยๆส่วนหลังจากนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอผู้มีอำนาจคนนั้นๆจะตัดสินลงไปหาแล้วครับแต่ก็ว่าไม่พยายามทำอะไรเลยให้ดีขึ้นถ้าหมดหนทางแล้วลองพิจารณาวิธีสุดท้ายดูนะครับขอบคุณครับ